สวัสดีค่ะทุกคนสมยศเจริญยนต์นะคะวันนี้ติ๊กมาแนะนำตัวเครื่องยันม่า105LM พร้อมโคมสยามนูนรุ่นใหญ่หนึ่งมุมนะคะตัวเครื่องยันม่า 105LM ตัวนี้สีเดิมนะคะสีตัวเดิมหมดเลยเป็นรุ่นที่ให้ความสนใจกันเยอะนะคะสำหรับกลุ่มยันม่าตัวนี้ก็มีความเด่นไม่แพ้ตัว115ค่ะตัวชุดถังน้ำมันนะคะร้านเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนห้างนะคะของแท้ตัวชุดครอบหม้อน้ำครอบไฟด้านหน้าแล้วก็ตัวแผงข้างตัวนี้ร้านทำสีใหม่นะคะตัวตะแกรงร้านทำสีใหม่ค่ะส่วนตัวด้านแผงข้างทางด้านมือควงนี้เป็นสีเดิมนะคะตัวเครื่องกำลังยังดีอยู่เดี๋ยวรอชมคลิปสักครู่นะคะเดี๋ยวติ๊กจะให้พี่เขาติดเครื่องแล้วก็เดินทั้งชุดโครงแล้วก็เครื่องฟังเสียงเครื่องให้ดูนะคะแล้วก็การเข้าเกียร์ส่วนตัวโครงสยามใหญ่แมงมุมตัวนี้สยาม131หรือเรียกง่ายๆว่าสยามใหญ่แมงมุมตัวนี้ตัวชุดสีนะคะเป็นสีเดิมนะคะแต่ว่าร้านมีการเก็บรายละเอียดตรงแขนให้ก็คือมีการเก็บสีแขนเล็กน้อยและมีการทำฉีดแกนสนิมให้เคลือบสีให้เกียร์เป็นเกียร์กลางนะคะชุดเบรกปลอกมือเปลี่ยนให้ใหม่เบรกเป็นเบรกเดิมนะคะเกียร์เป็นเกียร์กลางเข้าเกียร์ได้ตามปกติทุกเกียร์เลยค่ะซองผ่านเป็นซองผ่านเดิมนะคะไม่ได้เปลี่ยนนะยังใช้งานได้ตามปกติตัวประกับล้อก็ยังเป็นประกับเดิมใช้งานได้ตามปกติเหมือนเดิมค่ะจากดูจากสีแขนนะคะดูจากสติกเกอร์แขนนะคะตรงนี้ยันมุมบางคนแบบดูเฮ้ยมันแตกต่างยังไงกับตัวสยามนูนแตกต่างกับตรงสติกเกอร์นี่เลยค่ะเพราะว่ามันเป็นรุ่นต่อจากตัวสยามนูนดูจากสติกเกอร์นะคะมันจะแตกต่างกันสังเกตได้แค่จุดเดียวเองส่วนตรงที่ตัวจะเป็นตัวหนังสือนูนเหมือนกันเลยค่ะเขียนว่าสยามคูโบต้านูนเหมือนกันเป็นตัวนูนเหมือนกันตัวโค้ดจะเขียน NC นะคะแล้วก็มีรหัสโค้ดของเขาทางด้านมูเล่นะคะมูเล่เสียงก็ยังแน่นอยู่นะคะฟังเสียงฟีดฟีดฟีดหน่อยของพัดลมหมุนแล้วยังโอเคเสียงดีอยู่นะ